ส่วนเทคนิคนะคะก็ดัชนีเมื่อวานก็ไหลลงแรงจนเกิดสัญญาณขายจากเครื่องมือระยะสั้นออกมานะคะโดยเฉพาะตัวของ Modified Stochastic ที่เกิดขึ้นในเขต Overbought ด้วยก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยถ้าหากว่ามามองในภาพเล็กลงในกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นการไหลลงจากบริเวณ 1,485 อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เครื่องมือในส่วนของกราฟ60นาทีเนี่ยจะเริ่ม Oversold อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อดักรีบาวด์เนี่ยคิดว่ารอให้ลงอีกนิดหน่อยจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าดูแนวรับตามกราฟ60นาทีจะมี EMA 200วันอยู่ที่ประมาณ1436นะคะกับอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นตามเทรนด์ไลน์ก็คือประมาณ1415นะคะโดยที่ถ้าหากว่ามีการลงแรงต่ำกว่า1415เราให้ถือว่าเป็นจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการรีบาวด์ขึ้นไปได้นะคะก็ขยับไปทางแนวต้านนะคะอีกช่วงประมาณ1460กับ1470จุดวิวตัวแรกจะเป็นตัว BGH นะคะตัวนี้เนี่ยเลือกที่จะแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะก็เป็นการพักตัวแบบไซด์เวย์บนเส้น EMA 25วันขณะที่แรงขายที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็ดูแล้วไม่ได้หนาแน่นอะไรนะคะเราก็คิดว่าตัว BGH เนี่ยน่าจะเป็นการพักฐานธรรมดานะคะถ้าหากว่าไม่หลุดต่ำกว่าแนวรับที่ EMA 25หรือว่าประมาณ137เนี่ยก็น่าจะดักซื้อนะคะเพื่อรอการจังหวะดีดตัวได้นะคะแนวต้านก็จะอยู่ที่144กับ147นะคะแล้วก็คัทลอส136.50ถัดมาเป็นตัวไทคอนนะคะก็แรงเหวี่ยงขึ้นมาในช่วงท้ายนะคะของตลาดทำให้เกิดสัญญาณฟื้นตัวในกราฟ60นาทีนะคะแท่งเทียนก็เป็นลองเล็กโดจินะคะซึ่งมีจุดต่ำอยู่บนแนวรับตามเส้นกรอบแนวรับของเส้นอัพเทรนด์ไลน์พอดีเลยนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นก็ชะลอการปรับตัวลงนะคะถ้ามีรีบาวก็น่าจะกลับไปที่แนวต้านประมาณ 18.6 แล้วก็19บาทได้นะคะรับที่ 17.80 ต้านคัทลอสที่ 17.70ตัวสุดท้ายเป็น CKP นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ดีดตัวขึ้นสวนตลาดนะคะแล้วก็เป็นการขึ้นหลังจากที่ได้มีการสร้างฐานมาเกือบตลอดเดือนนะคะโดยได้สัญญาณหนุนจากทั้งเครื่องมือนะคะทั้งเครื่องมือทางเทคนิคหลายๆตัวแล้วก็วอลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ระยะสั้นเนี่ยสามารถลุ้นขึ้นต่อได้ CKP จะมีแนวรับที่ 12.90 ต้าน 13.50 แล้วก็ 13.80 คัทลอสที่ 12.80 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ